ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์พบกันอีกครั้งเช่นเคยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะยังคงเป็นหนังสือนางฉาวในประวัติศาสตร์ Scandalous Womenของอริสเปตเคอรีมาโฮนคุณโตมอนสุปรีชาเป็นผู้แปลนะคะมติชนจัดพิมพ์ค่ะมาถึงบทสุดท้ายนะคะขออภัยบทรองสุดท้ายคือศิลปินมากรักรวมเรื่องราวของศิลปินหญิงที่มีความรักแบบไม่ธรรมดาความรักที่โลดโผนความรักที่คนโดยทั่วไปอาจจะรู้สึกมหัศจรรย์อาจจะรู้สึกแปลกใจอาจจะรู้สึกไม่เข้าใจหรืออาจจะรู้สึกสังเวชใจหรือว่าดูถูกดูแคลนคือเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะถ้าเรื่องนั้นๆไม่เกิดกับตัวเราเราก็จะไม่รู้ว่าทำไมเธอเหล่านี้ถึงตัดสินใจเช่นนั้นทำไมถึงไม่มีชีวิตครอบครัวที่เป็นปกติธรรมดาเหมือนกับคนทั่วไปหรือคำตอบอาจจะเป็นเพราะว่าเธอเหล่านี้คือศิลปินมั้งคะแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้อริสเปตมาโฮนก็ได้รวมศิลปินในหลายๆสาขาค่ะจริงๆแล้วเรื่องของศิลปินมากรักนี่เป็นส่วนที่น่าสนใจนะคะเพราะปกติเรื่องราวของศิลปินเนี่ยก็มีสีสันแล้วก็สนุกสนานเราใจกว่าคนธรรมดาอยู่แล้วเนาะยิ่งเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของความรักยิ่งสนุกไปใหญ่เลยนะคะเหมือนนิยายจริงๆอย่างเรื่องแรกที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของประติมากรหญิงที่ชื่อว่าคามิลครอเดลค่ะเรื่องนี้เคยได้รับการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์นะคะแล้วก็รับบทโดยอิสเปลอาจานีซึ่งเป็นดาราสาวสวยชาวฝรั่งเศสรับบทคามิลครอเดลดิฉันอ่านเรื่องของเธอแล้วก็รู้สึกสลดใจนะคะสลดใจในชีวิตของศิลปินฝีมือดีเพียงแต่ว่าเธอเป็นผู้หญิงศิลปินฝีมือดีที่ในบ้านปลายชีวิตน่าเศร้าใจเหลือเกินค่ะแต่ว่าจะน่าเศร้าใจอย่างไรติดตามได้กับตัวคุณเองเลยก็แล้วกันนะคะกับชีวิตของคามิลครอเดลค่ะถ้าพูดถึงคามิลครอเดลคุณฟังอาจจะไม่คุ้นหูแต่ถ้าเอ่ยชื่อโรดแดงนักปั้นชื่อดังของฝรั่งเศสและของโลกแน่นอนนะคะคงจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างละค่ะคามิลครอเดลอายุเพียง17ปีเมื่อตอนที่เธอได้พบกับออกุสต์โรดแดงในปี1882เรื่องราวของเธอคือเรื่องราวส่วนหนึ่งในชีวิตของออกุสต์โรดแดงค่ะทั้งคู่เป็นคนรักกันเคยเป็นคนรักกันแล้วก็มีส่วนในชีวิตของกันและกันเป็นอย่างมากในตอนที่คามิลซึ่งเป็นสาวน้อยอายุ17ปีมาเจอกับออกุสต์โรแดงศิลปินใหญ่ซึ่งแก่กว่าเธอ24ปีเท่ากับว่าตอนนั้นโรแดงอายุ41สาวน้อยอายุ17กับหนุ่มใหญ่อายุ41มาเจอกันตอนที่เธอกับครอบครัวเพิ่งจะย้ายจากแคว้นชองเปามายังปารีสเธอเกิดที่แคว้นชองเปานะคะแล้วก็เรียนอะคาเดมีโคราโรซี่ซึ่งเป็นสถาบันสอนศิลปะแห่งหนึ่งในฝรั่งเศสเธอมุ่งมั่นที่จะสร้างตัวในปารีสและก็ต้องการที่จะใช้ชีวิตในฐานะประติมากรหรือว่าช่างปั้นในวัยเด็กคามิลเป็นเด็กที่ลุ่มหลงในการปั้นดินเหนียวเธอจะชักจูงทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือคนรับใช้เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหรือบางทีก็ให้มาเป็นแบบให้เธอปั้นเด็กคนอื่นเมื่อโตขึ้นก็จะหันไปสนใจอย่างอื่นแต่คามิลไม่ค่ะตอนเด็กหลายคนอาจจะเรียกได้ว่าเกือบจะทุกคนนะคะก็ชอบปั้นดินใช่ไหมคะถ้าเป็นเด็กไทยก็ปั้นวัวปั้นควายปั้นผลไม้ปั้นนู่นนี่นั่นไปตามเรื่องแต่พอเราโตขึ้นความสนใจของเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแต่สำหรับคามิลเธอยังคงสนใจเสน่ห์ของดินเหนียวและก็บังเอิญงานของเธอดึงดูดความสนใจของนักปั้นอย่างเช่นอัลเฟรดบูเช่
ซึ่งเห็นแววในงานของเธอแล้วก็สนับสนุนให้ครอบครัวของเธอย้ายไปอยู่ปารีสแล้วก็ให้เธอเนี่ยได้ไปเข้าเรียนศิลปะที่นั่นต่อมาเมื่อบูเช่ย้ายไปอยู่อิตาลีเขาก็ขอให้เพื่อนที่ชื่อออกุสต์โรดังซึ่งตอนนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วนะคะหลังยากจนข้นแค้นมาหลายปีขอให้โรแดงเข้ามาช่วยดูแลคามิลคลอเดลแทนเขาเพราะว่าเขาเนี่ยย้ายไปอยู่ฟลอเรนซ์แต่ก็ยังเป็นห่วงสาวน้อยคนนี้ที่ดูเหมือนว่าน่าจะมีแววเป็นศิลปินนักปั้นในอนาคตในไม่ช้าก็มีการนำงานของคามิลไปจัดแสดงที่สตูดิโอของโรแดงพร้อมกับเจสซี่ลิมส์คอมซึ่งเป็นเพื่อนของคามิลทั้งคู่เป็นผู้หญิงเพียง2คนนะคะที่คอยดูแลซึ่งกันและกันอันที่จริงงานปั้นเป็นงานหนักสำหรับผู้หญิงนะแล้วก็เป็นงานศิลปะที่อาจจะมีผู้หญิงมาทำงานตรงส่วนนี้น้อยกว่าอย่างอื่นเพราะว่างานปั้นมันเป็นงานที่เลอะเทอะเป็นงานที่ต้องใช้แรงไม่ใช่ศิลปะสวยงามน่ารักน่ารักเหมือนกับการวาดภาพซึ่งดูคือในเรื่องของความยากก็คงพอๆกันนะในการที่จะเข้าถึงแล้วก็ทำให้ได้ดีเพียงแต่ว่าการปั้นเนี่ยมันเลอะเทอะแล้วมันก็ต้องใช้แรงแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ต้องไต่ขึ้นบันไดสูงๆแล้วก็ต้องแบกของหนักดินมันก็หนักกันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับผู้หญิงเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะเป็นงานที่ลุยเนาะแล้วก็เป็นงานที่หนักแต่ผู้หญิงหลายคนก็ชอบแล้วก็สามารถทำได้ดีคามิลก็เป็นหนึ่งในนั้นตอนที่โรแดงเจอกับคามิลเขาหลงใหลนักปั้นสาวเปี่ยมพลังคนนี้มากเธอมีผมสีน้ำตาลเข้มดวงตาสีฟ้าใสเขาสังเกตเห็นความสามารถของเธอพอๆกับเห็นรูปโฉมของเธอสวยด้วยนะคะเก่งด้วยและช่างปั้นหญิงเนี่ยใช่ว่าจะหาได้ง่ายอย่างที่บอกล่ะค่ะโรแดงสนใจแล้วก็ตื่นเต้นกับความไม่เหมือนใครของสาวคนนี้รวมไปถึงความทะเยอทะยานแรงกล้าโรแดงพูดถึงคามิลบอกว่าผมชี้ให้เธอดูว่าจะหาทองคำได้ที่ไหนแต่ทองคำที่เธอพบนั้นเป็นของเธอโดยแท้คามิลได้กลายเป็นที่มาของแรงบันดาลใจให้กับโรแดงเป็นอย่างไรคะเป็นนางแบบให้ค่ะและต่อมาจากนางแบบก็กลายเป็นคู่ใจของโรแดงอย่างรวดเร็วโรแดงไว้วางใจคามิลให้ทำงานปั้นมือแล้วก็เท้าของรูปปั้นที่เขาทำคือวางใจให้ช่วยทำงานของเขาซึ่งปกติแล้วศิลปินจะไม่ค่อยวางใจให้ใครทำให้นะคะก็แสดงว่าเขาไว้วางใจสาวน้อยคนนี้มากเพื่อนของคามิลซึ่งเป็นผู้เขียนประวัติคนแรกของเธอนะคะที่ชื่อว่าแมทธิอัสมอร์ฮาร์ตบอกว่าคามิลไม่ใช่สิทธิ์ของโรแดงนะแต่ว่าเท่าเทียมกับโรแดงตั้งแต่ต้นโรแดงก็ตระหนักถึงพรสวรรค์อันล้ำเลิศของสาวน้อยคนนี้เขาตระหนักในทันทีว่าโดยธรรมชาติของเธอเองแล้วเนี่ยเธอมีธรรมชาติเดิมแท้ที่น่ารักใคร่และไม่อาจจะมีใครเทียบเคียงได้ไม่นานนักออกุสต์โรแดงหนุ่มใหญ่วัย40เศษๆก็ตกหลุมรักสาวน้อยอายุ 17-18 คนนี้อย่างหัวปักหัวปั๊มแล้วก็ติดตามเธอไปไม่หยุดหย่อนเขาตามเธอไปอังกฤษเมื่อเธอไปเยี่ยมเพื่อนเจสซี่ลิมส์คอมที่แสดงงานด้วยกันครั้งแรกนะคะเขาใช้เจสซี่เป็นคันชนเวลาที่คามิลอยู่ในอารมณ์ไม่อยากรับฟังอะไรในตอนที่โรแดงตกหลุมรักคามิลนั้นมีคนบอกว่าเขาแสดงออกเหมือนกับคนที่ไม่มีวุฒิภาวะคืออายุ40กว่าแล้วนะคะแต่ว่ามีพฤติกรรมเหมือนกับวัยรุ่นยามตกหลุมรักครั้งแรกอย่างเช่นเขาเขียนจดหมายถึงคามิลว่าเมื่อคืนนี้เธอไม่มาและไม่ได้พาเด็กดื้อที่รักของเรามาด้วยเรารักเธอมากและเธอนี่เองที่นำทางเราฉันเชื่ออย่างนั้นอันนี้เป็นจดหมายที่เขาเขียนถึงเจสซี่ก็คือใช้เจสซี่เนี่ยเป็นตัวกันชนแล้วก็ให้เจสซี่เนี่ยเป็นคนพาคามิลมาเจอเขาสำหรับคามิลเธอเป็นคนประเภทที่อารมณ์เยอะเหมือนกันเดียวดีเดียวร้ายแล้วก็มักจะทิ้งให้โรแดงทุกทรมานจริงๆแล้วเธอไม่ได้เล่นตัว
คามิลก็ชอบโรแดงแต่เนื่องจากเธอเป็นศิลปินด้วยนะคะแล้วก็เป็นศิลปินสาขาเดียวกันก็คือการปั้นเธอก็เลยกังวลใจกลัวว่าจะถูกโรแดงกลืนกินอิสระของเธอแล้วก็กลัวว่าจะต้องตกอยู่ใต้เงาของชายผู้ยิ่งใหญ่ไปตลอดกาลกลัวว่างานของเธอจะถูกละเลยถูกมองข้ามและเธอก็รู้สึกว่าเธอเนี่ยยอมให้กับโรแดงในทางศิลปะมามากแล้วทั้งการทุ่มเทการเป็นแบบให้เขาและการทำงานเป็นผู้ช่วยของเขาคือก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันสำหรับคนที่มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินชื่อดังกับการที่มีโอกาสได้ฝึกงานมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าจะเป็นโอกาสดีแต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือคนก็จะมองว่าเป็นลูกศิษย์ได้รับอิทธิพลไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนกับต้นไม้ที่ขึ้นต้นอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ก็ไม่เป็นอิสระคือไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็อาจจะถูกคนมองข้ามนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คามิลเนี่ยค่อนข้างกังวลก็เลยตอนแรกๆก็จะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเขาอย่างจริงจังแล้วพอตอนหลังเมื่อเริ่มความสัมพันธ์กับโรแดงอย่างจริงจังคามิลก็เจอกับอุปสรรคอย่างที่สองนะคะนั่นก็คือออกุสโรแดงไม่ใช่คนโสดค่ะออกุสโรแดงมีโรสบิวเร่เป็นเมียเก็บมานานกว่า20ปีคือไม่ได้เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะแต่ก็ถือได้ว่าเป็นภรรยาเป็นภรรยาเก็บทั้งคู่มีลูกด้วยกันคนหนึ่งชื่อว่าออกุสแม้ว่าโรแดงจะปฏิเสธไม่ยอมเป็นพ่อตามกฎหมายก็ตามแต่ว่าโรแดงก็ดูแลโรสบิวเร่เป็นอย่างดีโรสบิวเร่กับคามิลครอเดลเนี่ยเป็นคนที่แตกต่างกันมากนะคะโรสบิวเร่เป็นคนที่แทบจะไม่รู้หนังสือในขณะที่คามิลเนี่ยเป็นคนฉลาดเป็นคนเรียนหนังสือมีความรู้ทั้งในเรื่องทั่วไปและก็มีความรู้ในเรื่องของศิลปะส่วนโรสบิวเร่พูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งแต่โรสบิวเร่ทุ่มเทอุทิศชีวิตให้กับโรแดงแล้วก็เป็นคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับโรแดงมาตั้งแต่สมัยที่โรแดงยังยากจนข้นแขนคอยเป็นแบบให้โรแดงดูแลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้กับโรแดงแล้วก็ไม่รบกวนโรแดงในเวลาทำงานคือพูดง่ายๆว่าจะดีจะช่วยอย่างไรโรแดงก็จะมีผู้หญิงคนนี้อยู่เคียงข้างเสมอคอยเป็นกำลังใจแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่ได้รู้เรื่องงานศิลปะไม่ได้มีความรู้มาถกเถียงอะไรกับเขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเขาเหมือนกับคามิลแต่เป็นกำลังใจไม่รบกวนและก็อยู่เคียงข้างสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้โรแดงรู้สึกว่าเขาต้องซื่อสัตย์ต่อโรสบิวเร่ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยอมรับเป็นภรรยาออกหน้าออกตาแต่โรแดงก็ไม่ทิ้งโรสบิวเร่ส่วนคามิลคอเดลคนนี้เป็นอีกแบบหนึ่งเขาไม่ได้รับความเท่าเทียมทางสติปัญญาความคิดเห็นแล้วก็การเติมเต็มความฝันต่อกับจากโรสบิวเร่แต่เขาได้รับสิ่งนี้จากคามิลคอเดลคามิลกับโรแดงเนี่ยมีสัญญาส่วนตัวที่ร่างขึ้นระหว่างกันในเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะมีการค้นพบสัญญานี้ในปี1987ในท่ามกลางเอกสารของโรแดงให้คำมั่นว่าถ้าเขาได้รับรางวัลกรังสปรีเดอร์ซาลอนเขาจะให้เธอได้ถ่ายรูปในชุดที่ดีที่สุดโดยช่างภาพชื่อดังอย่างคาจาแล้วก็จะพาเธอไปเที่ยวอิตาลีนาน6เดือนเธอยังต้องการให้เขาปฏิเสธการรับนักเรียนหญิงคนอื่นๆด้วยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเธอตกลงจะต้อนรับเขาที่สตูดิโอของเธอเดือนละ4ครั้งแต่สัญญาที่สำคัญที่สุดก็คือสัญญาที่บอกว่าสัมพันธ์อันถาวรซึ่งจะส่งผลให้มาร์ทมัวแซลคามิลเป็นภรรยาของข้าพเจ้าปรากฏว่าโรแดงไม่เคยรักษาสัญญาข้อไหนได้เลยคือไม่ทำตามสัญญาเลยแม้แต่ข้อเดียวเรื่องราวของคามิลกับโรแดงจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเรื่องราวของหนุ่มใหญ่
ศิลปินผู้มีชื่อเสียงกับสาวน้อยซึ่งเป็นศิลปินฝีมือดีมีอนาคตทั้งคู่รักกันมีความสัมพันธ์กันในขณะที่หนุ่มใหญ่มีภรรยาอยู่แล้วแล้วก็ไม่ทิ้งภรรยาด้วยไม่เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วที่ดิฉันบอกว่าเรื่องราวของคามิลโดยเฉพาะในบ้านปลายชีวิตของเธอนั้นเศร้าเหลือเกินเศร้าเพราะอะไรติดตามได้นะคะในช่วงหน้ากับคามิลครอเดลจากหนังสือนางเช้าในประวัติศาสตร์ห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะกับเรื่องราวของคามิลคอเดลค่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะไปหาหนังมาดูนะคะอิสเบลอาจานีเล่นเป็นคามิลคอเดลนะคะคือจริงๆแล้วเป็นคนสวยนะแล้วก็เป็นนักปั้นซึ่งหาได้ยากมากนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของคามิลคอเดลศิลปินนักปั้นซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1864ถึง1943ในบทที่ชื่อว่าศิลปินมากรักค่ะดิฉันเองก็เพิ่งอ่านเรื่องราวของเธอจากหนังสือเล่มนี้นะคะไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันพออ่านแล้วก็รู้สึกว่าหืมแม่คือรู้สึกสลดใจแล้วก็เสียดายในความสามารถของผู้หญิงคนนี้ความสัมพันธ์ของเธอกับโรแดงเนี่ยจะว่าไปก็มีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียนะคะข้อดีก็คือว่าทำให้เธอได้เรียนรู้แล้วก็มีโอกาสในการมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเพราะว่าโรแดงเนี่ยก็สนับสนุนเธออยู่พอสมควรแต่ข้อเสียเนี่ยก็เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวเพราะว่าโรแดงก็ไม่ยอมเลิกรากับภรรยาคนเดิมและขณะเดียวกันก็ไม่ยอมเลิกรากับคามิลด้วยนะคะก็คือจะเอาทั้งสองคนนั่นเองก็ทำให้ผู้หญิงทั้งสองคนมีความทุกข์โดยเฉพาะคามิลที่เธอรู้สึกว่าถ้าเธอจะมีความสัมพันธ์กับโรแดงอย่างจริงๆจังๆเนี่ยโรแดงก็ต้องให้เธอเนี่ยเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะให้เป็นภรรยาจริงๆแต่โรแดงก็ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เพราะเขาก็รู้สึกผิดกับผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งดูแลเขาอย่างดีมาโดยตลอดนั่นก็คือโรสบิวเร่คนที่อยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลานั่นเองนะคะเอาละค่ะไปติดตามกันต่อเลยนะคะกับซีรีส์ของผู้หญิงจากหนังสือนางเช้าในประวัติศาสตร์ Scandalous Women ของ Elizabeth Curry Mahon คุณโตมอนสุปรีชาแปลของมติชนค่ะความสัมพันธ์ของเธอกับโรแดงตอนแรกๆครอบครัวไม่รู้ต่อมาเมื่อครอบครัวรู้นะคะเธอก็ถูกบังคับให้ย้ายออกมาอยู่อพาร์ตเมนต์ของตัวเองพอน้องชายของคามิลเนี่ยเกลียดโรแดงรู้สึกว่าโรแดงเนี่ยคล้ายๆกับมายั่วหรือมาหลอกพี่สาวของตนเพราะว่าโรแดงนี่เป็นผู้ใหญ่กว่าเยอะด้วยนะคะก็เหมือนกับมาหลอกเด็กอะไรทำนองนั้นโรแดงจ่ายค่าเช่าอพาร์ตเมนต์รายปีให้เธอคามิลก็เลยเป็นเสมือนกับผู้หญิงเก็บของเขาเพราะเขาจ่ายเงินให้โรแดงหาห้องสินใหม่ใกล้กับอพาร์ตเมนต์ของคามิลแล้วก็ว่ากันว่าจอร์จซองแล้วก็คนรักนักเขียนบทละครของเธออย่างอันเฟรดเดอร์มูเซ่เคยใช้ที่นี่เป็นที่นัดพบโรแดงกับคามิลเคียงข้างกันทุกวันนะคะในการทำงานแต่ในตอนสิ้นสุดวันโรแดงจะกลับบ้านคือมาทำงานด้วยกันทุกวันแต่โรแดงก็กลับบ้านกลับไปหาโรสบิวเร่ในช่วงฤดูร้อนทั้งคู่ใช้วันหยุดร่วมกันแล้วก็ไปพักอยู่อย่างลับๆที่ชาโต้แห่งหนึ่งพูดง่ายๆว่าโรแดงเนี่ยก็มีผู้หญิงสองคนในเวลาทำงานมาอยู่กับคามิลแต่ถึงที่สุดเขาก็กลับไปหาโรสบิวเร่อยู่ดีสำหรับโรแดงความสัมพันธ์ของเขากับคามิลถือเป็นความรื่นรมยิ่งใหญ่ในชีวิตเขาได้รับแรงบันดาลใจจากคามิลใบหน้าและความงามของเรือนร่างของคามิลปรากฏอยู่ในงานของเขาเขาใช้คามิลเป็นต้นแบบของงานหลายชิ้นนะคะ
แต่สำหรับคามิลมันซับซ้อนยิ่งกว่าในจดหมายฉบับหนึ่งของคามิลเธอบอกว่าฉันเข้านอนเปล่าเปลือยเพื่อให้ตัวเองเชื่อว่าคุณอยู่ที่นี่แต่เมื่อตื่นขึ้นมันก็ไม่เป็นเหมือนเดิมอีกเหนือสิ่งอื่นใดอย่าหลอกลวงฉันเรื่องผู้หญิงอื่นอีกความกลัวของคามิลในเรื่องงานนั้นที่เธอกลัวว่าเธอจะถูกโกรแดงกลืนกินความเป็นตัวตนของเธอก็ค่อนข้างจะมีเหตุผลนะคะโรแดงใช้อิทธิพลของเขาต่อนักหนังสือพิมพ์และนักวิจารณ์ศิลปะเพื่อสนับสนุนงานของคามิลคือจริงๆโรแดงก็พยายามจะช่วยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะยอมรับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คามิลแสดงงานนักวิจารณ์ก็จะพุ่งเป้าไปที่อิทธิพลของโรแดงในงานของเธอไม่ใช่ความเป็นต้นแบบของเธอนักวิจารณ์ที่สนับสนุนเธอจริงๆจะยกย่องว่างานของเธอดีแค่ไหนทั้งที่เธอเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งแต่สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะได้ถึงแม้ว่างานในยุคแรกของคามิลจะมีอิทธิพลของโรแดงแต่งานของเธอก็มีความกล้าหาญแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจนะคะโดยเฉพาะงานในชื่อ The Waltz ในปี1893เป็นงานที่แสดงให้เห็นคู่รักสองคนที่กำลังกอดกันอย่างหวามไหวเป็นงานเชิงกามาอันน่าตื่นตะลึงนักวิจารณ์ก็วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมแต่ก็เป็นงานที่สร้างความฮือฮามากนะคะในปี1892ค่ะคามิลแทงลูกและเธอก็ยุติทั้งอาชีพและความสัมพันธ์ส่วนตัวกับโรแดงคือเลิกกับโรแดงแบบถอนรากถอนโคนเลิกทำงานร่วมกันเลิกเป็นคู่รักกันเพราะว่าคามิลเห็นได้ชัดว่าโรแดงไม่มีทางจะทิ้งโรสบิเร่ได้คามิลเองก็เบื่อที่จะถูกปฏิบัติเหมือนกับเป็นนักเรียนของโรแดงเหมือนกับเธอเนี่ยไม่มีความเป็นตัวของตัวเองในฐานะศิลปินในขณะที่โรแดงหวังว่าเลิกกันแล้วก็ไม่เป็นไรเป็นเพื่อนกันก็ละกันยังคงพูดคุยกันได้แต่คามิลบอกว่าไม่เลิกก็คือเลิกเธอไม่ต้องการจะเห็นหน้าหรือว่าพูดคุยกับโรแดงอีกขอให้โรแดงออกไปจากชีวิตของเธอและเมื่อโรแดงออกไปจากชีวิตของคามิลความสัมพันธ์ของคามิลกับครอบครัวก็ดีขึ้นโดยเฉพาะกับน้องชายแต่ท้ายที่สุดค่ะเวลาผ่านไป2ปีความสัมพันธ์อันค้างคาระหว่างคามิลกับโรแดงก็ผุดขึ้นมาใหม่คือถึงแม้แยกทางกันแล้วโรแดงก็ยังคงเข้าไปยุ่งกับผู้มีอิทธิพลในนามของเธอในปี1895นะคะเขาขอให้ซิลมอร์นี่นักวิชาการทำบางสิ่งให้กับอัจฉริยภาพหญิงคนหนึ่งผู้ที่ผมรักมากเหลือเกินนั่นก็คือจ่ายเงินให้ผู้ช่วยของเธอตอนที่คามิลขาดเงินคือแอบจ่ายให้แอบส่งเงินให้โดยที่ไม่ให้เธอรู้10ปีต่อมานะคะเป็นช่วงที่คามิลเนี่ยมีผลงานออกมามากที่สุดเธอทำงานหนักไม่หยุดแล้วก็มุ่งมั่นจะสร้างชื่อให้ตัวเองและในช่วงนั้นงานของเธอก็เป็นงานที่มีความเป็นตัวของตัวเองเธอสร้างรูปปั้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวแบบใหม่อย่างเช่นงานที่ชื่อว่า The Gossips ซึ่งเป็นต้นแบบของงานศิลปะป๊อปเธอเริ่มใช้วัสดุที่แกะสลักยากอย่างเช่นหินโอนิกซ์คือเริ่มมีการทดลองงานอะไรใหม่ๆที่ไม่เหมือนกับตอนที่ทำงานอยู่กับโรแดงอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงนี้เธอเริ่มอยู่คนเดียวมากขึ้นเก็บตัวนะคะและนับตั้งแต่เธอไม่ได้ทำงานกับห้องศิลป์ของโรแดงคามิลก็เริ่มหมดเงินและเธอก็ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตแบบไม่ยุ่งกับใครขณะที่สุขภาพก็เริ่มไม่ดีไม่สูงสิงกับใครเลยรูปปั้นที่ชื่อว่า The Age of Maturity เป็นรูปปั้นที่บรรยายถึงการเลิกรากับโรแดงรูปปั้นนี้มี3คนค่ะคือหญิงแก่ดึงตัวชายวัยกลางคนออกไปขณะที่หญิงสาวอีกคนหนึ่งร้องวิงวอน
โรแดงไม่พอใจที่คามิลทำให้ชีวิตส่วนตัวของเขากลายเป็นเรื่องสาธารณะโรแดงใช้อิทธิพลจนต้องมีการยุติการสร้างรูปปั้นบรอนซ์ขึ้นมาจากรูปนี้นะคือไม่ให้มีการหล่อขึ้นมาในช่วงนั้นสายสัมพันธ์บางๆในความเป็นเพื่อนของทั้งคู่จึงขาดลงและตั้งแต่นั้นโรแดงก็หยุดสนับสนุนงานของเธอนับแต่นั้นเป็นต้นมาคามิลเริ่มเชื่อว่าโรแดงหลอกใช้เธอรู้สึกว่าโรแดงเป็นเหมือนกับปริงที่มาดูดอัจฉริยภาพของเธอปล้นพลังงานอันสำคัญของเธอในปี1905เธอจัดแสดงงานย้อนหลัง13ชิ้นที่แกลเลอรี่แห่งหนึ่งแต่ไม่ได้รับการต้อนรับเท่าไหร่นักและในไม่ช้าค่ะคามิลก็ค่อยๆป่วยเป็นโรคหวาดระแวงเต็มตัวนะคะเธอทำลายรูปปั้นของตัวเองไปหลายชิ้นแล้วก็หายตัวไปเป็นเวลานานเธอพุ่งเป้าความผิดหวังและก็ความโกรธไปที่โรแดงหาว่าโรแดงเนี่ยขโมยความคิดของเธอแล้วก็สมคบคิดกับบางคนจะฆ่าเธอคือตอนนั้นนี่ป่วยไม่ปกติแล้วก็หวาดระแวงผู้คนไปหมดเลยแล้วก็ไม่คบหาใครด้วยเธอย้ายไปอยู่ที่อิลแซงหลุยส์อยู่คนเดียวที่ชั้นล่างของแฟลตอยู่กับแมวคามิลกระหายหาความรักค่ะเชิญคนจรจัดให้มางานเลี้ยงในเวลาที่เธอมีเงินซึ่งตอนนั้นเธอจะแต่งตัวหรูหราแล้วก็เสิร์ฟแชมเปญแต่ขณะเดียวกันบางครั้งเธอก็คุ้ยถังขยะเพื่อหาอาหารแล้วก็เริ่มมีความคิดหวาดระแวงมากยิ่งขึ้นหาว่าโรแดงเนี่ยจะวางยาเธอพอน้องชายของคามิลเขียนในบันทึกของเขาบอกว่าตอนที่เขาไปเยี่ยมเธอที่สตูดิโอคามิลเป็นบ้ากระดาษปิดผนังถูกฉีกเป็นริ้วยาวเก้าอี้นวมตัวเดียวที่มีอยู่ก็หักพังและสกปรกมากคามิลอ้วนใหญ่ใบหน้าสกปรกพูดไม่หยุดพูดด้วยน้ำเสียงโทนเดียวที่แสบแก้วหูจากผู้หญิงที่สวยนะคะกลายเป็นคนอ้วนใหญ่แล้วก็สกปรกก็คือเธอป่วยมากแล้วล่ะพ่อของเธอพยายามที่จะช่วยเหลือให้เงินแต่หลังจากที่พ่อตายก็ไม่มีใครในครอบครัวใส่ใจที่จะบอกเธอเลยเมื่อพ่อตายคามิลก็เสียผู้คอยดูแลเพียงคนเดียวในครอบครัวไป1สัปดาห์ต่อมานะคะน้องชายส่งคามิลเข้าโรงพยาบาลจิตเวชถึงแม้ในแบบฟอร์มจะเขียนว่าคามิลสมัครใจมาเองแต่จริงๆก็คือน้องชายเนี่ยเป็นคนส่งเข้าโรงพยาบาลและคามิลก็เขียนถึงเหตุการณ์นี้ว่าความประหลาดใจอย่างร้ายกาจที่ได้เห็นบุรุษพยาบาลสองคนเข้ามาในสตูดิโอของฉันใส่เกราะและหมวกรองเท้าบูทดูน่ากลัวเป็นความประหลาดใจแสนเศร้าของศิลปินคนหนึ่งแทนที่จะได้รับรางวัลนี่คือสิ่งที่ฉันได้รับในขณะที่โรแดงเมื่อรู้ข่าวว่าคามิลเข้าโรงพยาบาลจิตเวชหรือว่าโรงพยาบาลบ้านในยุคนั้นนะคะโรแดงตกใจเขาพยายามที่จะไปเยี่ยมแต่ก็ถูกปฏิเสธไม่ให้เยี่ยมครอบครัวของคามิลขอให้แยกคามิลจากคนอื่นๆอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่ลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งนำความตกต่ำของเธอเนี่ยไปบอกกับหนังสือพิมพ์แล้วก็ทำให้เกิดเรื่องอื้อฉาวเธอก็ไม่ได้รับอนุญาตให้สื่อสารหรือว่าเขียนจดหมายถึงใครอีกนะคะนอกจากครอบครัวใกล้ชิดเวลาผ่านไปหลายปีค่ะอาการของเธอดีขึ้นแพทย์บอกว่าสามารถที่จะให้เธอกลับบ้านได้แล้วแต่แม่ของเธอเนี่ยปฏิเสธไม่รับลูกสาวกลับแล้วก็ตำหนิคามิลที่ทำตัวให้เกิดเรื่องอื้อฉาวคามิลอยากจะย้ายไปอยู่โรงพยาบาลที่ใกล้ปารีสกว่านี้นะคะโดยบอกว่าจะช่วยประหยัดเงินของครอบครัวได้แต่แม่ก็ไม่ยอมเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีตอนแรกคามิลก็หวังว่าจะได้รับการปล่อยตัวให้กลับบ้านได้แต่เธอก็ไม่ได้รับการปล่อยตัวนะคะคือจริงๆเนี่ยหมอก็บอกว่ากลับได้แล้วแต่ว่าครอบครัวไม่รับกลับเธอก็เหมือนกับถูกกักขังอยู่ในโรงพยาบาลในที่สุดปี1943คามิลเสียชีวิตหลังจากอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชมานานถึง30ปี
โดยที่30ปีนั้นแม่ไม่เคยมาเยี่ยมเธอเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีใครในครอบครัวไปร่วมงานศพของเธองานศพของเธอมีเพียงคนจากโรงพยาบาลไปร่วมงานไม่กี่คนครอบครัวไม่เคยมารับร่างของเธอแม้แต่พอน้องชายของเธอเองนะคะเขาก็แค่จ่ายเงินหมื่นฟรังสำหรับทำพิธีมิสซาให้เธอหลังจากที่พอน้องชายเสียชีวิตปีแอร์ลูกชายของพอหรือว่าหลานของคามิลย้ายร่างของคามิลไปยังที่ดินของครอบครัวปัจจุบันนี้มีเพียงรูปปั้น90รูปภาพสเก็ตและภาพร่างที่เหลือรอดเป็นหลักฐานให้เห็นถึงความสามารถของเธอในปี1951พอจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์โบรแดงซึ่งไม่ประสบความสำเร็จเธอหายเข้าไปในความรางเลือนแต่ในปี1984เมื่อมีการแสดงงานครั้งใหญ่ที่พิพิธภัณฑ์โบรแดงในปารีสอีกครั้งงานของเธอก็ได้รับการยอมรับและที่นี่ยังคงจัดแสดงงานปั้นของเธอเรื่อยมาแล้วก็ในปี1988นะคะภาพยนตร์เรื่องคามิลครอเดลก็ได้รับการสร้างขึ้นในโลกภาพยนตร์โดยมีอิสเบลอัจจานีแสดงเป็นคามิลและเจอราร์ดเดปาดิอูแสดงเป็นโบรแดงจากภาพยนตร์เรื่องนี้เองค่ะที่ทำให้เรื่องราวของเธอเป็นที่รู้จักต่อผู้คนในวงกว้างอริสเปตเคอรี่มาโฮนเขียนไว้ในส่วนท้ายที่สุดของเรื่องราวคามิลครอเดลว่าไม่ยากเลยที่จะเห็นว่าทำไมผู้สร้างภาพยนตร์ถึงชอบเรื่องของเธอศิลปินแสนสวยเปี่ยมความสามารถที่ตกหลุมรักกับนักปั้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศตวรรษที่19และถูกเขากลืนกินจนชีวิตเธอพังผินในที่สุดถึงขั้นเป็นบ้าและเสียชีวิตในโรงพยาบาลบ้าแต่เรื่องของเธอซับซ้อนกว่านั้นมันคือเรื่องราวการต่อสู้ของศิลปินหญิงในศตวรรษที่19ผู้พยายามก้าวข้ามข้อจำกัดที่สถาบันชายผู้อนุรักษ์นิยมสร้างขึ้นให้ผู้หญิงและนี่คือเรื่องราวของคามิลพบกับตอนสุดท้ายของผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะคะจากบทที่7นักผจญภัยที่น่าทึ่งจากหนังสือนางเฉาในประวัติศาสตร์ Scandalous Women ของอริสเปตเคอรี่มาโฮนคุณโตมอนสุปริชาปรานะคะกับรายการห้องสมุดหลังใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง